พลโทวิรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีห่วงใยสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงฤดูร้อนและหลายพื้นที่ที่เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้กำชับให้แต่ละจังหวัดเร่งสำรวจข้อมูลและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและขณะนี้นะคะก็มีหลายพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าค่อนข้างร้อนและติดอันดับโลกอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางตากกาญจนบุรีจึงเตือนให้ระมัดระวังโรคลมแดดหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแดดจัดแล้วก็ดื่มน้ำมากๆไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังฝากให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่ตอนนี้มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำหลังไปเล่นน้ำเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำชับบุตรหลานในเรื่องของการไปเล่นน้ำด้วยใช่ค่ะ